Good morning guys สวัสดีตามเช้านะครับผมพบกับครูข้าวอีกแล้วนะครับผมกับอักษร on learn ครับผมครับผมวันนี้เป็นคลิปที่สองครับผมในบทที่สามนะครับผมโฟกัสที่ unit 3 b นะครับผมเนาะทุกคนเปิดไปหน้า3 b เลยนะครับผมแล้วก็อ่มาดูที่ exercise 1นะครับผมตรงนี้เป็น vocabulary นะครับเกี่ยวกับในรูปข้างบทเนาะเราเจออะไรเอ่ยห้องต่างๆที่เราได้ไปแล้วนะครับผมแต่ตรงนี้ มาทวนกันหน่อยนะครับผมอย่างแรก listen point and say นะครับฟังชี้และพูดออกมานะครับผมเนาะเดี๋ยวครูช่วยนะครับฟังไปพร้อมๆกันฟังไปพร้อมๆกันนะครับ 3, 2, 1 window wardrobe pillow bed lamp desk Bookcase Books Carpet Mirror Washbasin Toilet Mat Towel Bath Stairs Floor Sink, Cooker, Cupboard, Fridge, Chairs, Table, Paintings, Armchair, Curtain, Cushion, Sofa ffe t a b โอเคฟังกันไปครบแล้วนะครับผมเนาะบางคําได้คําใหม่บางคํคาคก็ได้คําที่เราก็เคยเห็นไปแล้วถูกไหมนะครับผมฉะนั้นมาช่วยกันเขียนมาช่วยกันจดนะครับผมยิ่งจดยิ่งจํายิ่งดีอ่ะนะครับผู้พูดเสมอเนาะนะครับจดไปพร้อมกันจดไปพร้อมกันนะครับคําแรก window window เคยเห็นกันมาก่อนเนาะนะครับผมคอมพิวเตอร์ถูกไหมนะครับแต่ในที่นี้มันไม่ใช่คอมพิวเตอร์แต่มันเป็นหน้าต่างนะครับ เนาะเพราะอะไรเอ่ยอ่ะเอาอย่างตัวโลโก้ของ Windows ก็ได้นะครับผมที่เราเคยเห็นเนาะมันจะเป็นไรูปสี่เหลี่ยม4อันใช่ไหมครับผมทรงเหมือนหนะ้าตากาั่นแหละที่มาของมันนะครับผมถัดมา wardrobe wardrobe ตรงนี้ไม่ใช่วอ r ร์โร e นะครับอ่า W-A-R วนะ่าวอเนาะแปลว่าตู้เสื้อผ้านะครับถัดมา pillow pillow นะครับคำนี้แปลว่า หมอนนะครับผมสําหรับอ่าสำหรับนอนเนาะมันจะมีคําอื่นที่เจอที่เจอที่แปลว่าหมอนอีกนะครับผมอันนี้เป็นหมอนนอนนะครับผมนอะหมอนบนเตียงครับถัดมา bed bed อ่าเราได้รู้จากคําว่า bedroom ไปแล้วเนาะน,นี้ก็ห้องนอนนะครับผมก็แปลว่าเตียงนะครับเนาะ bed and pillow these things come together สองอันนี้มาคู่กันครับ then lamp lamp คำนี้แปลว่า คำนี้แปลว่าโคมไฟนะครับเนาะใช้ได้ทุกรูปแบบนะครับผมก็จะมีโคมไฟโคมไฟตั้งพื้นตั้งโต๊ะนะครับผมก็อาจจะเรียกว่าเป็น Desk l แ m มอ่ะอย่างนี้เป็นต้น d e s กอ่ะคู่กับคําต่อไปด้วยนะครับหรือเป็น f l o ร์แ a ม p นะหรือเป็นว a ล l l แ m มแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะถัดมา Desk ์เดส โต๊ะที่พวกหนูพวกยูนั่งกันอยู่นั่นแหละนะครับผมโต๊ะเรียนหรือโต๊ะทำงานอย่างตรงนี้ก็เรียกว่า Desk ได้เช่นกันจะต่างจาก Table นิดหน่อยนะครับ next toilet toilet คำนี้อเคยเห็นในาน้ำของอะไรเอ่ยห้องส้วมนะครับผมแต่ในที่นี้เนาะนะครับผมพูดถึงตัวสุขภัณฑ์พูดถึงตัวของใช้ในบ้านหมายถึงโถส้วมเช่นกันนะครับผมห้องส้วมหรือโถส้วมนะครับ โอเค next mat mat อ่ะอีกคำหนึ่งของพรมนะครับอ่าพรมหรือเป็นผ้าปูก็ได้นะครับผมอ่าอาจจะเป็นผ้าปูโตะเนาะหรือว่าอ่ะอีกคำหนึ่งสำหรับคุณผู้ชายน่าจะเคยได้ยิน mouse mat อ่าก็คือเป็นไอ้ที่วางสำหรับเมาส์บนโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับผมเราเป็นชั้นไอเป็นแผ่นรอง CE, เมาส์แผ่นรองโต๊ะคอมอย่างนี้นะครับผมก็ได้เหมือนกัน next เท่า เท่าอันนี้เนาะแปลว่าผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวนะครับ next bath bath อ่ะห้องอาบน้ำนะครับผมหรือเป็นอะไรนะเป็นโซนที่ในจุดที่เอาไว้อาบน้ำนั่นเองนะครับผม และแน่นอนคำว่า bath นะตรงนี้เป็น verb ได้ด้วยนะครับผมที่แปลว่าการอาบน้ำนะฮะได้ทั้งคู่เป็นทั้ง verb เป็นทั้ง noun ไปเลยนะครับ next stairs อ่ะได้ไปแล้วแปลว่าบันได next floor floor แปลว่าแปลว่าชั้นนะครับผมเนาะตึกนี้มีกี่ชั้นตึกนี้มี2ชั้น3ชั้น4ชั้นอ่ะ two floors three floors f u r floors นะครับ next sink อ่ะคำนี้ คำคุ้นๆเหมือนภาษาไทยซิงน้ำนั่นแหละนะครับผมอ่ะขอถ้าเป็นคําทับศัพท์แบบนี้เนาะขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผม next cooker cooker อ่ะเราเคยเห็นคําว่า Cook มาก่อน Cook ที่แปลว่าพ่อครัวก็ได้ Cook ที่แปลว่าการทําอาหารเป็น verb ก็ได้ในแล้วก็เติม er เข้ามานะครับผมแปลว่าผู้ทําอาหารได้ไหมไม่เชิงนะครับผมแปลว่าเครื่องทําอาหารหรือเตาอบนะครับ นะฮะหรือถ้าเอาคนไทยคนเอเชียเราเรากินข้าวกันถูกไหมนะครับผมก็จะมีอะไรเอ่ยอ่ะเสริมเข้ามานะครับก็เขียนแล้ว่าเป็นการเติมเข้าไปเพื่อให้รู้ว่าไอ้นี่เป็นเครื่องคุกอะไรเช่นอันนี้ครับ rice cooker เป็นอะไรเอ่ยหม้อหุงข้าวนั่นเองนะครับ next cupboard cupboard อ่ะคำนี้นะครับเห็นจะเหมือนมีคำว่า cup มีคำว่า board ใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะครับผมเนาะคำนี้อ่านว่า cupboard ไม่ใช่ cupboard นะครับอ่ะแปลว่าตู้เก็บของนะครับเนาะตู้เก็บของตู้กับข้าวก็ได้นะครับหรือว่าเป็นอาจจะเป็นอะไรเอ่ยอ,อารมณ์นึกถึงตู้ทรงไทยที่แบบว่าเขาเอาไว้ใส่ของเก่าๆแบบนั้นก็ได้เช่นกันนะครับ next fridge fridge อยู่ในห้องครัวอันใหญ่ๆสีมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมสูงๆตู้เย็นนะครับแต่ครูครับคำนี้แล้วที่เราเรียกว่าช่องฟรีซอ่ะเป็นช่องฟรีซช่องฟรีซช่องฟรีซอ่ะเกี่ยวข้องกับคำนี้ไหมคล้ายๆนะครับผมมันคือคำนี้อันนี้เสริมให้นะครับผมมันคือคำว่าตัว f r e z e z e r freezer อ่ะเป็น เก็บไม่ใช่ตู้เก็บความเย็นสิเป็นตู้แช่แข็งนะครับผมมาจากคำว่า freeze นะครับไม่มี r ตัวนี้เนาะนะครับผม f r e e z e ครับผมแปลว่าแช่แข็งเติม e เติมให้มันครบ e r เนาะ<ๆ>ก็แปลว่าที่แช่แข็งเครื่องทำการแช่แข็งหรือผู้แช่แข็งก็ได้นะครับผมอ่ะ Next c h a r e ทุกคนนั่งอยู่เก้าอี e. ้ใช้เป็นสำหรับเก้าอี้ใดๆได้เลยนะครับผมคำนี้น้องมีคำเดียวนะครับแต่ถ้าจะให้มันเฉพาะเจาะจงขึ้นมาสมมติเป็นเก้า e อี้ออฟฟิศหรือคุณผู้ชายเ e ก้าอี้เกมมิ่งก็จะกลายเป็นคำว่าเกมมิ่งแ h a ์ e หรือออฟฟิศเก้าอี้ K e. ทำงานเนาะก,ก้อีในออฟฟิศนะครับออฟฟิศแ h a ์ r นะครับ ถัดมา paintings paintings เรารู้จักคาว่า paint ที่แปลว่าการวาดรูประบายสีนะครับ paintings ก็คือรูปภาพรูปวาดระบายสีนะครับผมเนาะอ่ะตรงนี้ขอข้ามไปเลยแล้วกัน armchair อ่ะต่างกับตะกี้นิดนึงมีคําว่า chair เหมือนกันนะครับผมก็อ่ะมีคําว่า arm arm ที่แปลว่าแขนนะครับผมก็คือเก้าอี้ที่มันมีที่พักแขนเก้าอี้โยกก็ได้นะครับ next curtain อุ๊บ curtain เนาะคำนี้แปลว่าผ้าม่านครับ next cushion cushion อ่ะเป็นหมอนอีกชนิดหนึ่งอันนี้ตะกี้เป็นหมอนหนุนนอนอันนี้เป็นหมอนอิงบนโซฟาเพราะเขาก็มาคู่กับคำว่าโซฟานั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายนะครับผม coffee table coffee table เหมือนกับตะกี้ที่เราเห็นอันนี้เนาะก็ gaming chair office chair coffee table โต๊ะสำหรับกินกาแฟนะครับผมโต๊ะกาแฟเวลาเราไปคาเฟ่อะไรอย่างงี้เนาะนะครับผมเนี่ย coffee table นะครับผม alright จบสำหรับหน้านี้นะครับผมจบสำหรับหน้านี้นะครับผมอะเข้าไปดูตรงที่ exercise 2ข้อที่2นะครับผม อ u uh, ะ n i t u r e and Appliances เหมือนเดิมนะครับผม Group the words under the headings นะครับผม Group the words อะเรารู้จักคำว่า Group เป็นกลุ่มเนาะ p r o u p the words ตอนนี้คำว่า Group ตัวนี้ไม่ใช่เป็นกลุ่มแนละ้วแต่ว่าทำให้เป็นกลุ่มเนาะเป็น verb เนาะทำให้เป็นกลุ่ม under the headings นะครับใต้จากตัวหัวข้อตรงนี้นะครับสนใจตัวกล่องสีส้มเล็กน้อยนะครับผม Grouping words helps to learn new vocabulary ก็คือการทําให้คําชนิดเดียวกันอ,อยู่ในที่เดียวกันนะครับผมจะทําให้เราเรียนได้ดีมากขึ้นง่ายมากขึ้นนะครับผมมีอะไรบ้างอะ่ะเนาะก็เป็นกลุ่มในห้อง bedroom กลุ่มในห้อง bathroom กลุ่ม hall กลุ่ม kitchen กลุ่ม living room และสุดท้ายอะข้างบนสุดแถมให้ rooftop นั่นเองนะครับผมก็คือเป็นดาดฟ้านะครับ เนาะตรงนี้มีคำว่าอะไรบ้างมีอ r อมแชร์มี wardrobe มีเดส k washbasinbedtoweltoiletcoffee tablefridgesofaandsink อ่ะค่อยๆดูทีละรูปครับค่อยๆดูทีละรูปอ่ะออมแชร์ chair, ตะกี้เราได้ไปแล้วมันคือเก้าอี้โยกเนาะเก้าอี้วางแขนนะครับมันจะน่าจะอยู่ตรงไหนดีน่าจะอยู่ตรงไหนดีมีตรงไหนตึ๊ด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 นี่ไงล่ะอยู่ใน living room ใ i n g Room นะครับฉะนั้นก่อนลากมันลงมาตึ๊บอ่าว a r d r o b e ว a r d r o b e ตู้เสื้อผ้านะครับผมอ่านี่ไงอยู่ในห้องนอนเนาะนะครับเอาเข้ามาไว้ที่ Bedroom เขียนลงมาครับ Des k โตทางานอ่ะทุกห้องนอนมักจะมีโต๊ะทํางานอยู่แล้วถูกไหมนะครับผมอ่ะลากมันลงมามันควรจะอยู่ในห้องนอน w s h basin อ่ะอุดอ่างล้างหน้านะครับในนอน b a บ h r o o m อยู่แล้ว เบ d อะเบกับเบ r o ูมนะครับของคู่กันอยู่แยกกันไม่ได้เท่าอะถ้าจะอาบน้ําก็ต้องมีผ้าขนหนูแน่นอนนะครับผมอะในสีส้มตรงนี้นะครับ next toilet อะสว้วมแน่นอนอยู่ในบ h r o o m ด้วยเช่นกันนะครับ coffee table อะ coffee table นี่ง่ายนะครับผมโต๊ะว,วางกาแฟโต๊ะกินกาแฟอยู่ใน living room next fridge fridge คืออะไรเอย่ย ตู้เย็นอยู่ในห้องครัวนะครับหรือถ้าบ้านใครมีตังหน่อยก็ซื้อ,ต,อตู้เย็นเลก็กเอาไว้ในห้องนอนอะไรงนี้ก็มีนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่แต่ next sofa sofa อยู่ใน living room of course then a sink is in a kitchen นะครับอ่ะ sink กับ wash basin นเป็นอ่างเหมือนกันแต่ใช้คนละอย่าง sink ล้างจานนะครับผม wash basin ล้างหน้านะครับโอเค พอเราได้กรุ๊ปตรงนี้แล้วนะครับผมเนาะอ่ะสังเกตดูการจําของเราจะรู้สึกว่าอม,มันเข้าที่เข้าทางเนาะนะครับผมคือคิดตามความเป็นจริงก็ได้คิดตาม common sense ก็ได้นะครับผมว่าอ่ะเฮ้ยคำกลุ่มนี้มันน่าจะอยู่กับอะไรนะครับผมจับคู่เชื่อมโยงบ่อยๆนะครับผมการจําจะง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับผมเสร็จแล้วอ่ะไปต่อกันที่ exercise 3 โอเคใน exercise t e e ตรงนี้นะครับผมอ่ะจับคู่นะครับผมตามไอคอนข้างบนไม่มีคู่จับคู่กับตัวเองไม่มีปัญหานะครับ look at the rooms in the picture ดูรูปที่เราดูเมื่อกี้นะครับผมดูแต่ละห้องนะครับ what is there in each room มีอะไรอยู่ในแต่ละห้อง tell your partner use the help button for reference อ่ะแต่ละห้องมีอะไรบ้างบอกเพื่อนเราไปชี้และบอกชี้และบอกหรือ ่ะครีเอทีฟขึ้นมาหน่อยคุณเพื่อนถามเพื่อนเลยนะครับผมห้องนี้มีอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอยู่ห้องไหน What is this และ Where is it อ่ะหรือ What room is it in นะครับสิ่งนี้คืออะไรมันอยู่ที่ไหนหรือห้องไหนที่มันอยู่นะครับอ่ะเราเขียนอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับดูในตัวอย่างด้านล่างได้เนาะนี่คือวิธีการตอบนะครับ There's a wardrobe in the bedroom มีอะไรอยู่ที่ไหนนะครับผม There is จุดๆๆ in จุด room นะครับเนาะหรือต่อมาถ้าตรงนี้ง่ายไปแล้วนะครับผมสำหรับหลายๆคนเชื่อว่าค่อนข้างง่ายแหละนะครับ Design your ideal bedroom นึกถึงห้องในฝันของเราห้องนอนในฝันของเรานะครับ Compare with your partners เปรียบเทียบกับของเพื่อนของเรานะครับผม,ผมก็จะพูดเหมือนเดิมเปรียบเทียบกับของเพื่อนเรา What What is similar or different อะไรที่เหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับผมเนาะถกกันเยอะๆนะครับผมและหลังจากตรงนี้ถ้าเสร็จแล้วไปเจอกันต่อใน exercise number 4ใน exercise 4 r e a d i n g s ครับทำอะไรบ้าง o l ก a sister s has got a new flat น้องสาวของ Olga นะครับ read listen and answer the questions นะครับแต่ตรงนี้ ผูให้ฟังด้วยกันก่อนนะครับผมพร้อมแล้วมาเตรียมตัวเตรียมตัวโฟกัสในกล่องสีส้มด้วยกันนะครับผมอ่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะ5 4 3 2 1 2> Hi Olga what's your sister's new flat like it's very nice really yes there's a small living room a kitchen a bedroom and a bathroom has it got any furniture yes it has there's a sofa and an armchair in the living room But there isn't a television. And in the bedroom, there's a bed and a desk. How about the kitchen? Is there a cooker? Yes, there is. There's a fridge and a table too. Sounds great. Hi, Oga. What's <coughs> your sister's <coughs> new flat like? หอใหม่ของน้องสาวของคุณอะหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับผมเป็นยังไงบ้างลักษณะเป็นยังไง It's very nice อะ nice อีกคำหนึ่งเขาว่า good ครับ Really โอ้จริงเหรอฮะ Yes there's a small living room a kitchen a bedroom and a bathroom อะมีห้องครบทุกรูปแบบเลย Has it got any furniture มีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างไหม Yes it has อ่าก็มีนะครับผมถาม has ตอบ has นะครับ There's a sofa and an armchair in the living room อ่ามีโซฟากับมีเก้าอี้วางแขนนะครับผมอยู่ในห้องรับแขก But there isn't a television television TV นั่นเองนะครับผมนี่คือคำเต็มของคำว่า TV เนาะ And in the bedroom there's a bed and a desk อ่า ดีมากๆเลยนะครับเซนิกตอบว่า,วา How about the kitchen? Is there a cooker? มีตู้ไม่ใช่สิมีเตาอบหรือเปล่านะครับ Yes, there is. There's a fridge and a table too. ะนะครับมีตู้เย็นแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวให้ด้วย Sounds great. อะ Sounds ในที่นี้แปลว่าโอ้ฟังดูดีมากเลย Sounds นะครับคำว่า Sound เนอะแปลว่าเสียงนะครับและแต่ในที่นี้เนาะเป็น verb แปลว่าฟังดูจุดๆ,ๆนะครับ มาดูในโจทย์กันหน่อยนะครับผมด้านล่างเนาะ How many rooms are there in the flat มีห้องกี่ห้องตะกี้บอกไปแล้วนะครับอ่ะมี small living room หนึ่ง kitchen สอง bedroom สาม bathroom สี่มี there are four rooms in the flat เยี่ยมมากครับผม What furniture is there in each room อ่ะใน living room ดูสิพูดถึง living room living room ตึต๊ดต,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 ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด sofa armchair แต่ uh, no television ก so mm ่สรุปมี2อันโซฟ้อร์ and อออมเชรครับ In a bedroom In the bedroom there's a bed and a desk เขาต่อไว้ชัดเจนมี bed and desk เยี่ยมมากนะครับ And in the kitchen there's a fridge, a table and a cooker นะคร a l right ตรงนี้ง่ายๆนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าทุกคนเรียบร้อยแล้วเข้าใจครบแล้วนะครับผมไปต่อที่ exercise number no. f นะครับตรงนี้เป็นพาร์ทของ grammar ละนะครับผมเรื่องความสนุกนะครับมาเตรียมจดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ exercise number f i e นะครับ grammar เนาะตรงนี้เตรียมจดเล็กน้อยเตรียมจดเล็กน้อยง่ายๆนะครับผม some any นะครับแปลเป็นไทยว่าบาง จุดๆมีบ้างจุดๆอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมอ่ะดูตัวอย่างประโยคในกรอบสีม่วงนะครับสามประโยคบน there are some chairs in the room there aren't any paintings there aren't any paintings are there any windows in the kitchen question mark นะครับฉะนั้นตรงนี้อ่ะดูจากแพทเทิร์นสตัวบทนี้เนาะนะครับผม we use จุดๆ in affirmative sentences ในประโยคบอกเล่าเราใช้ some ในประโยคบอกเล่า we use any in negative sentences ในประโยคปฏิเสธนะครับและ we also use any in questions นะครับหลักการง่ายๆของ2องอันเนาะนะครับสมมติอในประโยคข้างบนสุด there are some chairs in the room เรามีเก้าอี้บางตัวมีเก้าอี้อยู่บ้างนะครับอยู่ในห้องอันนี้ there aren't Any paintings ก็คือไม่มีเลยนะถ้าเป็นถ้าเป็นประโยคปฏิเสธเนาะแปลว่าไม่มีเลยถ้ามี any อยู่ในปฏิเสธนะครับ There aren't m any any paintings นะครับเราไม่มีภาพอยู่ในห้องเลยเนาะสุดท้าย There are s a r e t h e r e any windows in the kitchen คือมีบ้างไหมมีหน้าต่างนะครับอยู่ในห้องครัวบ้างไหมนะครับผมอ่ะลักษณะพอแปลเป็นไทยปุ๊บเนาะจะเป็นประมาณนี้นะครับ ไปดูตัวอย่างไปดูแบบฝึกหัดกันต่อสักนิดหนึ่งนะครับใน exercise number 6นะครับ some or any complete the sentences using the grammar button to refer to theory นะฮะ complete the sentence เติมประโยคให้สมบูรณ์เนาะนะครับเหมือนเดิมอ่ะเห็นเครื่องหมายคำถามมาปุ๊บตรงนี้รู้เลยใช้ any are there any cushions on the sofa ฮะ number two have you got จุดจุด pencils Have you got? เป็นคำถามเนาะนะครับฉะนั้นใช้ any ชัวชัๆนะครับ He hasn't got จุดๆ books He hasn't got some books or he hasn't got any books any นั่นเองนะครับเนาะประโยคปฏิเสธนะปฏิเสธคำถาม any นะครับ or เออและสุดท้าย There are จุดๆ flowers in the garden There are some flowers in the garden โอเคและเดี๋ยวจะมีหลักการใช้งานเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับผมอาช่วยกันจดนะครับผมเนาะบางคนจะสังเกตว่าเออมันคล้ายๆกับ a and ถูกไหมเพราะมันเอาไว้นำหน้ากับคำนามเนาะนะครับผม a กับ a n some any นะครับ we use a n before ก่อนนะครับ singular countable nouns จดไว้เลย2อ,อันนี้คู่กันนะครับ singular คือเป็นเอกพจน์มีชิ้นเดียวตัวเดียวคนเดียวนะครับผม countable count แปลว่าการนับ able คือนับได้คำนามที่นับได้นะครับผมอ่ะจดด้วยตัวเองเลยนะครับเช่น there is a star มีดาวหนึ่งดวง there isn't a star ไม่มีดาวอยู่สักดวง is there a star มีดาวหรือไม่นะครับถัดมา we use some in the affirmative นะครับเป็นประโยคบอกเล่าเนาะประโยคที่เป็นบวกนะครับ before เหมือนเดิยวนาะ before plural countable nouns ข้างบนนี้เป็น singular นะครับอันนี้เป็น plural countable noun เนาะคำนามที่นับได้นะครับที่มีหลายชิ้นหลายตัวหลายอันหลายคนนะครับ and also uncountable nouns ก็ได้เหมือนกันก็คือคำนามที่นับไม่ได้นะครับ we need some biscuits and some flour อ่ะนะครับ We need some biscuits อ่าสังเกตเนาะมีตัว s นี่ครับเนาะมีถ้ามีตัว s แบบนี้คือมีหลายชิ้นหลายอันนะครับผมสามารถนับได้แต่ flour อ่า flour คำนี้แปลว่าแป้งอะแป้งทำอาหารนะครับผมเนาะมันเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆเ,เ,เยอะเกินไปเรานับไม่ได้นะครับผมอ่าคำเหล่านี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับถัดมา we use some in questions when we offer something or request for something คำว่า offer แปลว่าการเสนอให้เพื่อนเราให้ยืมดินสอไหมเพื่อนเราให้ยืมสิ่งนี้ไหมเพื่อนเรามีอันนี้เอาไหมกินไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการ offer หรือ request for something นะครับเราขอเพื่อนเพื่อนขอยืมดินสอหน่อยขอยืมอย่างลบหน่อยแบบนี้เป็นต้นนะครับเช่น would you like some biscuit ่ะ would you like some biscuit เอาคุกกี้หน่อยไหมเอาบิสกิตหน่อยไหมนะครับ can I have some tea please ขอชาหน่อยได้ไหม uh, Can I have? เนาะอันนี้คือเป็นการขอนะครับ Can I have? เนาะ Would you like? คืออ่ะ uh, เอาไหมอ่ะ uh, นะครับนี่ก็เป็นรูปการใช้งานที่ uh, เป็นประโยคคำถามเนาะสำหรับซ้ำที่สามารถใช้ได้นะครับและสุดท้าย We use any in negative, uh, negative and interrogative before plural countable nouns and uncountable nouns ะครับมาหมดเนาะแอนนีนะครับผมใช้ได้นะครับผม Are there any oranges in the fridge? There isn't any coffee. อ่ะกาแฟเป็นเครื่องดื่มเนาะาะฉะนั้นตรงนี้ก็นับไม่ได้นะครับนี่คือหลักการใช้งานของ a และ and และ some กับ a n นนีนะครับผมทั้งหมดมีประมาณเท่านี้เอาไปจำนะครับผมเนาะตรงนี้ เน้นการจำนิดหนึ่งนะครับผม Exer c i s e number ์หมายอ่ะ g r a m m a r อีกข้อหนึ่งนะครับผมรอบนี้เป็นเรื่องของ possessive adjective possessive การเป็นเจ้าของนะครับผมการครอบครองนะครับผมมีอะไรบ้างอะหน้าตาจะคล้ายๆกับในตัว pronoun ที่เราเรียนรู้กันก่อนหน้านี้เนาะนะครับผมมีอะไรบ้างการที่บอกว่าเป็นของฉันของเธอของเขาของใครเนี่ยแหละครับผมเนี่ยคือเรื่องนี้นะครับผมอะสังเกตในกล่องสีม่วงนะครับผมจดไปด้วยกันจดไปด้วยกันนะครับ Singular อ่ะคำนามนะครับไม่ใช่สิตัวประธานนะครับผมที่เป็น Singular เนาะนะครับผมคือเป็นตัวเดียวคนเดียวนะครับผมและ plural อยู่ด้านนี้ my ก็คือของฉันคู่กับ i นะครับ your คุ้นๆคู่กับ you นั่นแหละเติม r เข้ามาเป็น you แปลว่าของเธอของคุณนะครับ his her its อา he she it นั่นเอง นะฮะถัดมา plural s เนาะ o u r นะ our อ่านว่า o u r นะครับแปลว่าของพวกเราเนาะครับก็คู่กับ we นะฮะ your เหมือนเดิมเนาะแต่เป็นพวก you หลายๆคนเนาะนะครับก็คือก็ you นั่นแหละนะฮะแบบ you guys อะไรอย่างนี้เป็นต้นสุดท้าย there ก็คือของพวกเขา they นะฮะ okay this is my house this is your classroom those are your friends อ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมน,นี่คือ positive adjectives ง่ายๆนะครับเข้าใจแล้วดูที่ exercise number 8นะครับ choose the correct words using the grammar button to refer to the theory t h e นะก็เลือกคำที่ถูกต้องเหมือนเดิมนะครับผมฉะนั้นตัวนี้มาดูข้อที่หนึงเลย that is their or they house บ้านของพวกเขา their house อ่ะง่ายมากนะครับผมขออ้อ2 this is her she books this is her book เนาบ้านของเธอเอยไม่ใช่หนังสือของเธอโทษทีนะครับ3 this is our we wardrobe is this our we wardrobe our wardrobe เนาเป็นตู้เสื้อผ้าของพวกเราหรือไม่นะครับข้อที่4 this isn't you your bed อืม hmm, your เนาะ you เติมอ your ของเธอนะครับ That is he his desk his desk อ่าเป็นโต๊ะของเขาของคุณผู้ชายคนนั้นนะครับและสุดท้ายข้อที่6เนาะ This is I my room This is my room อ่าห้องของฉันเองนะครับผมเสร็จแล้วไปต่อนะครับผม Exercise 9 Listen and complete the gap อ่ะก็คือเอา หาข้อความนะครับไปใส่ในกล่องให้เรียบร้อยนะครับผม What type of text is it? เป็นข้อความประเภทอะไร Is it an email or is it an advert? Advert คำนี้แปลว่าโฆษณานะครับผมจดไว้นะจดไว้จดไว้นะครับทำความเข้าใจตัวกล่องข้อความกันก่อนนะครับผมเราจะได้ฟังทีเดียวอ่ะอันนี้ฝึกฟังอย่างรวดเร็วด้วยนะนะครับมาดูในรูปตรงนี้นะครับผมอ่ะเป็นบานประเภทอะไรเอ่ยนะครับ A Villa นั่นเองนะครับผมเนาะเป็นอารมณ์ประมาณบ้านหรูบ้านตากอากาศอย่างนี้นะครับ a villa for sale in l o r c a ja, นะครับเป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งในสเปนเอ้านะชื่อมันก็จะดูประ,ประหลาดๆนิดน,นึงนะครับ it is sell for 875,000 e u r o s นะครับผมราคาสูงมากๆเลยนะครับอ่ะ house ตรงนี้300 เอ็มและมีเลข2อยู่ข้างบนตรงนี้เนาะภาษาไทยนะครับผมคือาาตารางเมตรนะครับผมอ่ะปริมาณขนาด300ตารางเมตรนะครับผมจุดจุดจุด bedrooms อ่ะห้องนอนจุดจุดจุดนะครับ three modern modern แปลว่าร่วมสมัยทันสมัยนะครับผมหรือดูใหม่ก็ได้จุดจุดจุดนะฮะแล้วก็10 m อ่ะ10 m ตรงนี้10เมตรนะครับผม1 0 meters 10 meters m e t e r s นะครับ คูณตัวนี้คือตัวคูณนะไม่ใช่ X นะครับป็นคูณเนาะเป็นเป็น10คูณจุดจุดจุดเมตรสว imming pool สว imming pool คือสระว่ายน้ำอ่ะน่าจะเป็นอะไรเอ่ยขนาดของสระว่ายน้ำนะครับถัดมา beautiful beautiful สวยงามเนาะ beautiful จุดจุดจุดอะไรสวยงามไม่รู้ไปหาคำในตอนฟังนะครับ fantastic views อ่าก็คือเป็นวิวที่ดีมากๆเลยนะครับ contact contact คือติดต่อ จุดจุดจุด at house com au อ่ะเป็นอีเมลตอบกลับนะครับผมชื่ออีเมลอันนี้นะครับเนอะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นอีเมลหรือเป็นแอดเวิร์ดกันแน่นะครับผมตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังนะทุกคนเราทําความเข้าใจตรงนี้ให้เรียบร้อยพร้อมแล้วฟังด้วยกันนะครับมา3 2 1 For sale, a wonderful villa in Mallorca. For only 875,000 euros, the villa has got three floors and five bedrooms. These are all on the first and second floors. There are also three large modern bathrooms. Outside, there is a large swimming pool. This is 10 meters by 15 meters. The villa is in a beautiful garden full of flowers and trees, with fantastic views over the Mediterranean. please send an email to Pedro that's P E D R O at house com au alright ง่ายป่ะง่ายป่ะพอเราเข้าใจแล้วนะครับผมเรื่องฟังก็เป็นเรื่องง่ายนะครับผมเนาะคนที่ยังฟังอาจจะลำบากนิดนึงไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะครับผมเนาะในแบบฝึกหัดเรายังไม่ได้ทำแบบนี้อีกเยอะเลยนะครับผมฉะนั้นตรงนี้ พอเห็นภาพไหมเป็นอ e ีเมลหรือเป็นแอดเวรสสุดท้ายแม้ว่าเขาจะบอกว่าให้ส่งอ e ีเมลเนาะแต่ตรงนี้สังเกตดีๆเป็นการบอกว่าบ้านหลังนี้สรรพคุณยังไงบ้างหมดเลยถูกไหมนะครับผมมันคือการโฆษณานั่นเองฉะนั้นสิ่งนี้คือแอดเวรสนะครับผมถูกต้องเย้ yeah! ครับและสุดท้ายทำโปรเจกต์กันนะครับผมใน Exercise Number 10นนะครับ draw your house วาดบ้านของตัวเองออกมา Put Furniture Appliances in each room อ่ะเขียนเฟอร์นิเจอร์วาดเฟอร์นิเจอร์วาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาในห้องแต่ละห้องเลย write down what there is in each room in your notebook นะครับอ่ะเขียนและวาดนะครับผมเนะาะวาดในห้องแต่ละห้องเรามีอะไรบ้างอธิบายเข้าไปนะครับผมใครแฟนซีใครอยากปรับห้องของเราจากมินิมอลให้กลายเป็นมินิมาร์ททำเต็มที่นะครับผมเนาะเพื่อความสนุกนะครับผมสุดท้ายตรงนี้ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับยูนิต 3b นะครับผมคููข้าวกับอักษร onlearn on นะครับผมก็ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้า see you again in the next video สําหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education